ขอบคุณโมโทชิด้วยนะครับผมเก้าเดือนแล้วเป็นคอมแบ็กนะครับยัดเคสนอรั้วสนอใหม่โอ้โหกะไม่ใครปีนเลยนี่หว่าเฮียตำรวจตำรวจตำรวจพี่พี่เอ้ใครเรียกวะผมเองได้ยินไหมอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอยู่ข้างหลังพี่ไม่เห็นหรอไม่เห็นว่าไงโอเคเดี๋ยวเอาเข้ามาไม่ให้พี่ไปดูรีวิวใหม่นู่นอ่าฮะฮะพี่ครับลุงเมื่อวานนี้ผมทำความดีไว้อ่ะผมช่วยชีวิตคนอ่ะเห็นบอกช่วยอะไรนะว่ารอผบ.มาช่วยอะไรเนี่ยลุงผมช่วยไอเนี่ยพี่หมื่นไปอ่ะช่วยชีวิตคนนะใช่ผมช่วยชีวิตคนเมื่อวานอ่ะอ๋อมีเหตุการณ์โจ๊กเกอร์ไประเบิดโรงพยาบาลนะฮะตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ผมใช้แต่ผมช่วยเหลือคนไงผมก็เลยคิดว่าคุณตำรวจอาจจะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ผมนิดนึงก็ดีนะการช่วยชีวิตคนอ่ะแต่จริงไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรหรอกคือตั้งรอผบ.นะผบ.ไปไหนผมรอหลายวันแล้วเนี่ยรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณตำรวจผมช่วยชีวิตคนน่ะผมไม่มีรางวัลตอบแทนอะไรเลยหรอเนี่ยเดี๋ยวเราพบกันครับลุงเดี๋ยวเรากันตอนแรกผมก็อยากจะให้ลุงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วผมโดนที่ทานไปแล้วนะโดนเรื่องอะไรอ่ะเหตุระยะทำไมตำรวจไม่จับมันอ่ะอะไรนะฮะไม่จับมันอ่ะมันไม่ได้มีตัวประกันครับหมายถึงตอนนี้อ่ะเด้มันก็ยังไม่หมดไม่ใช่เหรอคุณก็ประกาศจับมันสิใช่ไหมอ่ะคุณตำรวจกลัวโจรเหรอเนี่ยไม่ได้กลัวครับไม่ประกาศจับมันนะคุณ my name is กำลังรอมันยังไงเดียโอ้ยเรียกค่าถ่ายนะกักขังลูกเนียวไอ้โจรนั้นก็ทำผิดกฎหมายมาด้วยไงลุงอ้าวแต่ว่ามันก็คนละเคสต่อให้คนนั้นเป็นทำผิดไหนคุณก็ต้องช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องไหมอ่ะอ่าฮะไม่ประกาศจับอ่ะตำรวจกลัวโจรก็บอกมันใช้วิธีอะไรอ่ะในการเรียกตัวประกันอ่ะแล้วนะครับมันใช้วิธีตัววิธีอะไรอ่ะวิธีอะไรเหรออ่าฮะเขาอยู่บนตึกแล้วเราอยู่โทเวครับพอเข้าใจไหมลุงคิดว่าเห็นตึกขึ้นไม่ได้คิดว่าเห็นใช่ไหมใช่ แล้วพอมีไว้ทำอะไรแล้วคือเขาสั่งแล้วช่วยเหลือสำเร็จไหมอ่ะช่วยเหลือสำเร็จช่วยเหลือสำเร็จก็ประกาศจับที่หลังสิช่วยเสร็จปุ๊บก็ล่าต่อเลยทีมของคุณโจเดอร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอคนนั้นมันไม่อยากเอาความครับเพราะว่ามันไม่อยากมีเรื่องแก๊งใหญ่เขารักชีวิตเขาไอ้เฮียมันไม่อยากเอาความแต่ว่าต่อหน้าต่อตาเรานะมันก็ไม่เกี่ยวกันเปล่าก็คืออีธานมันไม่ได้ทำร้ายไงแต่ว่ามันใกล้นี่ลุงเข้าใจไหมว่าไอ้คนนั้นน่ะไอ้ตอนที่ผมไปเห็นน่ะมันเป็นแบบว่าเขานั่งคุกเข่าอยู่เฉยเขาไม่ได้แบบเป็นศพไงลุงผมก็เลยไม่รู้จะเอาผิดอะไรกักขังลูกเหนียวคือมันไม่เอาความไงครับมันบอกว่ามันมากับลุงว่าไงมันมากับพี่อยู่ไหนอ่ะเราคิดถึงจังเลยอยู่สอนอโอ้โหน้ำตาจะไหลกูเมื่อวานนี้กูไปช่วยชีวิตคนมากูก็ไม่กูไม่ได้หวังค่าตอบแทนอะไรหรอกแต่กูก็อยากรู้ว่าตำรวจจะให้อะไรกูหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้ยต้องให้แล้วไม่รู้เขาให้เขาน่าจะไม่ให้หรอกเพราะว่าชีวิตคนมันไร้ค่ากูคิดว่านะลุงอยู่สอนอครับผมคุยกับหลานอยู่เดี๋ยวผมบอกกันเลยบอกเล่าเหตุการณ์เมื่อวานให้ฟังแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมเป็นคนช่วยไงพอดีว่าไอ้2ตัวบาทอ่ะผมไปโรงพยาบาลแล้วทีเนี้ยไอ้2ตัวบาทบอกผมว่าโจ๊กเกอร์มาเผาครับผมใช่ฮะผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมสลบด้วยแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเหรอผมตามหาไม่ได้ครับมันดีเอก็ไม่มีตกมันองอาจมากเลยนะมันทำอย่างนั้นในโรงพยาบาลเลยนะไม่มีใครเคยทำในโรงพยาบาลเลยนะ
คือผมทำผมไล่ไปแล้วครับกี่ศพสั่งทุกคนกี่ศพอ่ะตรงนั้นเหรอรวมผมด้วยน่าประมาณ4ศพโอ้โหเฮียแล้วลองคิด4ศพกี่บาทวะน่ะถ้าจ็อกเกอร์โดนอ่ะคือประเด็นตำรวจก็น้อยด้วยครับวันนั้นเมื่อวานนะตำรวจเหลือแค่4คนครับนี่ไงคุณหมานเขาก็อยู่อ่ะแต่คุณหมานเขาไม่ผมไม่อยู่ครับลุงเมื่อวานผมนอนเร็วใช่นี่ไงผบก็อยู่นี่ไงสวัสดีครับอ๋อหมายถึงอ๋อวันตอนนี้เหรอครับอยู่ครับใช่ผมอ่ะเมื่อวานนี้ผมไปช่วยเหลือพี่หมื่นเขาจมน้ำผมก็เลยมุดน้ำอ่ะผมเสียถังดำน้ำประมาณ5อันน่ะก็ผมก็อยากรู้ว่าตำรวจจะให้อะไรเป็นรางวัลตอบแทนไหมเหรียญ9หงก้าหารอะไรประมาณเนี้ยในรอสหรือไงเฮ้ยขอบคุณลิมิตี้ด้วยนะคุณป้าพี่ชายไม่อยากให้ลุงเลยครับแต่ว่าต้องสั่งทำก่อนเฮ้ยอีทานเมื่อวานนี้กูไปช่วยคนมาด้วยเหรอเพื่อนเอกอาหารเที่ยอะไรวะเมื่อวานนี้กูไปช่วยคนมาเดี๋ยวเพราะเดินเขาเรียกคำว่าเลขอาหารเลขอาหารคืออะไรคืออะไรเลขอาหารคืออะไรกูไปช่วยคนไงไม่ใช่คือเลขอาหารคืออะไรอ่ะกูอยากได้รางวัลนะเป็นของตอบแทนน่ะโอ้โหคนที่จัดเลยสัตว์ก็เมื่อวานกูช่วยเหลือคนน่ะไอ้สัตว์คนดีไม่ไรเฮียกูไม่เอาคนเลวอย่างมึงเนี่ยไม่ช่วยเหลือคนแล้วใครต่ออ่ะขอเลขอาหารขอรางวัลตอบแทนไงคนเฮียอะไรทำดีต้องการผมตอบแทนจริงๆอ่ะไม่อยากได้อะไรหรอกเป็นการตอบแทนก็อยากรู้น้ำใจเล็กเล็กน้อยแค่นั้นเองเรื่องเงินไงเมื่อกี้ลุงเสียหน้ากากนั้นไป5อันใช่ไหมครับเสียเงินด้วยเสียเงินด้วยคือผมพกเงินในกระเป๋าแล้วมันลงน้ำอ่ะอ๋อมันเปื่อยหมดเลยใช่แบงค์หลายมือเลยลุงเอาแบบนี้จริงๆเหรอเดี๋ยวกูว่านะเอาระเบิดประโยชน์ลุงมันตากอะไรกันจริงจริงมันตากอะไรกันบูซาย่าอยู่ในกระเป๋าเสื้อน่ะลุงอ้าวแล้วมันตกไปตอนนั้นมันตกไงก็ใส่ไว้อะในร่างกายก็ผมจะให้ผมอมบูซาย่าได้ยังไงแล้วแบงค์ย่อยแม่งพังหมดเลยประมาณ 20,000 น่ะโอ้โหเฮ้ยครบแสนพอดีสัตว์วันนี้สูตรเนี่ยแพงนะสูตรเปียกด้วยนะสูตรผมตัดเย็บนะเย็บสั่งทำพิเศษเลยนะสนอนนี้เขาไม่ได้หวังคนทำดีหรอกลุกกระเป๋าอะไรครับลุกกระเป๋าอะไรตอนนี้เฮ้ยโอเคหนึ่งสูตรหกครับผมตอกมือไม่พอนะเอานี้เฮ้ยลุงผมใส่ให้ไม่ได้อ่ะหน้ากากดำน้ำลุงเต็มอ่ะใช่ผมป้องกันไว้แต่เอาตังค์ก็แทนก็ได้หน้ากากดำน้ำอันละห้าพันไม่เหรอ5,000เสียไป5อันอ่ะเมื่อวาน5ก็ 25,000 แล้วบวกเงินรางวัลปลอบใจก็ 25,000 ก็ 50,000 วันนี้ผมโดนไปเงินตัวเอง 50,000 เงินสน 30,000 ลุงสังเกตพี่ทานเนี่ยครับพี่ทานเดินไม่ตรงเลยนะผมนี่มันคนละไอ้นี่กันมันขวามันจะหนักๆหน่อยหมดแล้วน่ะมันคนละส่วนกันแล้วหมดอะไรเป็นเงินแล้วก็เป็นล้านตำรวจอ่ะเอาระเบิดมาเผาดิระเบิดโปรตอบอ่ะเขาเสร็จแล้วขี่รถไม่เสร็จโทรหานายกดีกว่าบอกว่าเอาเงินคุกหายไปเลยดีกว่าแล้วให้เข้าสอนอประกันตัวโอ้โหแล้วผมจะได้เงินไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งกับเพื่อนผมคนละ 25,000 ไปกินขนมเพื่อนผมไม่เคยได้เงินเลยเดี๋ยวนี้เพื่อนผมอาจจะดีก็ได้คนละ 25,000 20,000 ได้ไหม 50,000 โอ้โห 50,000 เอาจริงมากถ้าผมโยนระเบิดไฟจะตายหมดเลยนั่นแหละเอาไงก็อย่าโยนถ้าไม่โยนเลยครับขอเถอะครับมันมีหน่วยซุ่มยิงอยู่ข้างบนนะครับแอบยาๆยาๆซุ่มยิงของผมก็ปีนเข้าไประเบิดโดนได้ไปแสนแล้วเนี่ยไประเบิดอีทางคนเดียวรวย80,000เฮ้ยเฮ้ยผมไม่เคยไม่เคยเฮ้ยพี่มากกว่า80,000เดี๋ยวเขาเลือกมากกว่า80,000พี่เขียวมากกว่ามากกว่าก้าวพูดเดี๋ยวมากกว่าไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมให้20,000ได้ไหมอ่ะไม่ได้50,000นี่ด้วยไงผมอาจจะแบบถ้าคุณให้ผมตอนนี้เพื่อนผมอาจจะกลับตัวกลับใจก็ได้ใครจะไปรู้กลับมาเฮียแล้วลัมโบไม่ออกเลยรอลัมโบออกก่อนค่อยกลับลัมโบออกก่อนขาดอีกร้านนึงคือเงินมันจะหมดแล้วครับผมเก็บไว้ซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อได้แค่คันเดียวตอนเนี้ยใช่งั้นคันละเท่าไหร่อ่ะจ่ายผม 20,000 พรุ่งนี้คุณตำรวจก็ติดหนี้ผมโอเคมั้ยติดหนี้อีกเท่าไหร่ครับอีกติดหนี้อีก 20,000 เนี่ยแต่ดอกผมร้อยละยี่อ่ะโอ้ไม่ดอกด้วยใช่เพราะนี่ผมในประเทศผมรู้หมดเพราะผมทำบริษัทหุ้นส่วนกับอีธานไงผมปล่อยเงินกู้กัน2คนเลยกู้เก็บดอกให้เนี่ยเพื่อนก็คือฟรีไม่มีกฎหมายสัญญาด้วยไอ้แม็กสัญญาด้วยจิ้มดิวผบอยากกระทืบผบทืบแบบหายจังไม่มึงไปจี้นี่เอากลัวเดี๋ยวมึงทวงนี่เอากลัวเอาแค่20,000พอแล้วโอเคสัญญาดิวฮะ
่ะเรียบร้อยไอ้แม็กเรียบร้อยโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะเรียบร้อยงั้นเดี๋ยว106 20,000 ครับแล้วคุณผบติดหนี้เพื่อนผม 30,000 20,000 20,000 เดี๋ยวก่อนดอก120จิ้มแล้วอ่ะจิ้มไปแล้วตะกี้เนี่ยอะไรอ่ะอีทานผมให้อีทานไปแล้ววันนี้มันเกี่ยวอะไรกัน 80,000 เลยนะวันนี้หมดแล้วเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวเอาอันนี้เอาให้ลุงก่อนเดี๋ยวเคลียร์ลุงก่อนเคลียร์ที่ประเด็นครับลุง50,000ลุง 50,000เอามาให้ลุงก่อน 20,000 ตอนเนี้ยมันก็เป็นหนี้ผม 30,000 ไงดอก120 9วันนึงก็ได้เยอะอยู่อ่ะ120อ่ะบริษัทมึงก็ไม่ได้ทำงานเลยมันก็บริษัทก็ต้องมีงานบ้างไอ้เหี้ยไม่ค่อยมีเฮ้ยแม็กมันกระทืบไปคนนี้ดีกว่าว่ะคุณเพิ่งเจอมาใหม่ว่ะใครไอ้ถอดเสื้ออ่ะได้มันชอบมันตอนนี้มันเป็นลูกน้องกูนะมันกูช่วยมันชีวิตเมื่อวานอ่ะมันบอกว่าชื่อพี่ที่ไหนก็กระดันแหละไอ้พี่หมื่นอ่ะก็นั่นแหละมันมาต่อยกูมันมาต่อยกูมันบอกมึงเป็นเยี่ยงไรมันเยี่ยงไรเดี๋ยวเมื่อวานนี้เกือบมันโดนอะไรเมื่อวานนี้เกือบโดนไอ้นี่แล้วนะหมื่นหมูมันมาต่อยกู106ครับหมานเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพี่ว่าเมื่อวานมันโดนอะไรบ้างเลขหนึ่งผมเลขหนึ่ง106ครับผมไม่มีรางวัลเข้าประเทศคนวันแรกคนแรกอ่ะนะครับอันนั้นต้องขอจากนายกครับพี่ทานน่ะมันเพิ่งวิ่งเข้าไปเมื่อกี้นายกอ่ะใช่ครับ1ส่วน6อ่ะของผมอ่ะเร็วๆได้ครับลุงเดี๋ยวผมโอนให้เดี๋ยวผมไปเอาเงินให้ครับโอเคโอนเอา1ส่วน6โอนเอาหมานโอนเอาป่ะเยี่ยมจริงๆพี่อย่าไปทำอะไรพี่หมื่นเลยจริงๆเพราะว่ามันโดนหนักมากเดี๋ยวเขาโอนให้1ส่วน6นะเมื่อวานนี้มันโดนกูไปแล้วนะมันจะมาต่อยกูเมื่อกี้เนี่ยมันบอกมึงเป็นเยี่ยงไรมันเยี่ยงไรกูเอาโบนัสท็อปคว้างไปในโรงพยาบาลเลยอะตาย4ศพอะฮะไอ้รถมอเตอร์ไซค์กูหายไปไหนวะไอ้เซิร์ฟเอาไปเหรอไม่รู้อะปะมาไงอะได้เงินละงั้นตำรวจติดนี่มึง 30,000 อะดอกร้อยละยี่อะมึงพยายามจะเพิ่งเอาตังอะรอดอกขึ้นก่อนมันเดินไปคุยก่อนมันรู้ว่ากูติดเงินกูป่ะเนี่ยประเด็นเดี๋ยวแม่งตีเบาอะไรกูอีกไอ้เหี้ยจริงๆตำรวจเมืองเราต้องสู้นะจริงๆแล้วเอาหายพี่เบื่อก่อนรถเฮียส่งให้มึงเหรอซื้อต่อมาเท่าไหร่แสนหนึ่งอุ๊ยนายหาอะไรมั้งล่ะเขาต่อยหน้ามึงด้วยเหรอมีคนกล้าต่อยหน้ามึงด้วยเหรอเออมันไม่ได้ต่อยกูเลยโอ้โหไอ้เหี้ยโหดจังวะเทศดับก่อนถ้าไม่ดับมันก็เละมึงจะแบบไหนอ่ะเมื่อวานนี้มันเกิดโดนกูเป็นหมูแล้วนะถ้ากูไม่ลงไปช่วยนี่เป็นหมูเลยมันอุ้มสาวไอ้นั่นน่ะคือไหนอ่ะนู่นป่ะไม่ใช่เดี๋ยววะมึงดูจะบอกตบกูเมื่อวานแหละน้ำมันรถมึงจะหมดอ่ะพูดแล้วมันตอนนั้นขึ้นมันก็ไปเติมให้กูแน่เฮ้ยเอ้ยไม่ชนได้ตายไปเลยเลยสัตว์ไอ้สัตว์ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยลุงสัตว์ผมมาไหมอ่ะเฮ้ยมึงตามหาพี่หมื่นให้กูดิกูหาอยู่เนี่ยพี่ไอ้เนี่ยพี่หมื่นอ่ะไอ้ถอดเสื้อไอ้พี่หมื่นเออกูแต่ตอนเนี้ยแก๊งเรากำลังไอ้นี่นะแก๊งอะไรบ้านงานอยู่ป่ะนัวบ้านงานที่อะไรวะฟังมั้ยเขาจะหวดกันแล้วเนี่ยเขาผิดไม่รู้กับคนชื่ออย่าเบาเลยกูดิไม่มีอ่ะอยู่ไหนแต่ไม่ใช่จะเป็นเรื่องของตู้อยู่กระลาดผมคุมสถานการณ์ที่ทันกระลาดพี่หมีอ่ะไปกระลาดพี่หมีนี่ไงข้างหลังนี่ไงอ๋อนี่เหรอแล้วกูก็เพิ่งไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวมึงอยู่นี่ก่อนมึงคุมให้กูก่อนดิมึงคุมให้กูหน่อยมึงคุมให้กูหน่อยเปิดได้เปิดเลยถ้ามันไอ้นี่ไม่มึงก็ลงไปคุมดิไอ้เหี้ยมันมีเรื่องกันมันมีเรื่องกันอยู่แก๊งกูอ่ะมีเรื่องกันอยู่มึงไปคุมดิไอ้เหี้ยอะไรก็ได้เปิดเลยอ
ช่วงนี้ต้องการเลือดครับลุงมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังดิมันก็จะโดนปิดแก๊งเราแก๊งเด็กฟาร์มเราอ่ะคือไม่ใช่ในของเรานะลุงแบบคือเครือเราอ่ะเด็กฟาร์มอ่ะมันโดนบิดที่ตีอาวุธมั้งแล้วทีเนี้ยคนที่บิดตีอาวุธอ่ะไปอยู่แก๊งพี่หมีแล้วทีเนี้ยแก๊งเราก็เหมือนให้พี่หมีเขารับใช้อ่ะโหพี่หมีอีกแล้วหรอก็ได้แต่ผมก็สงสารใช่ผมก็แต่ผมก็ทำผมไม่รู้เรื่องอะไรมากไงเพราะว่าไอ้เจดันมันเป็นตัวฟาร์มเราไงเหมือนแบบไอ้เจดันมันบอกว่ามันหมอนปล่อยเด็กให้ตีกันดีกว่าแม่เออนั่นแหละผมว่าพี่หมีเขาเพิ่งกลับมาด้วยลุงผมอยากเขาไอ้นี่กันก่อนนะเพื่อนกูอ่ะไม่หายเลยยาเข็มใหญ่เดี๋ยวตั้งมาใจให้เด็กมันตีกันดีกว่าไหมเด็กเครือเราคือใครอีกอ่ะพวกเด็กๆไอ้พวกไอ้มาดีอะไรเงี้ยไอ้มาดีมาอยู่แก๊งเราหมอนัทไม่ใช่มันจะแบบเพื่อนๆมันอ่ะหมอนัทอะไรเงี้ยปล่อยมันไปเลยพวกเคียนั้นน่ะเฮ้ยสัตว์ถ้ามีเจ้าทำไมที่อะไรโอเคอยู่โรงพยาบาลแล้วขึ้นมาเมาอะไรตีกันแล้วเหรอไม่ขาเนี่ยกระตือใครกระตือใช่เหรอเอ้าดีดันผิดเหรอแล้วจะไปหาลุงก่อนลุงผมกำลังไปหาอยู่ไหนไปหาไม่เอาผมให้เด็กมาตีกันดีกว่าไม่เอาเราไม่ยุ่งเราปล่อยไปเพราะว่าเพื่อนมันก็ช่างหัวเพื่อนมันเด็กไอ้เหี้ยมันไม่ใช่พวกเราอ่ะไอ้พวกนั้นมันทำให้อะไรจ่ายสวยแล้วหรอถึงจะได้ค่าคุ้มครองอ่ะถ้ามันจ่ายสวยเราอ่ะเราช่วยเว้ยมึงไปไหนกูอยู่กระลาดเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยกูเจอแล้วไอ้มันอยู่กระลาดไอ้เซิร์กไอ้แม็กอยู่กระลาดคือถ้ามันจ่ายสวยเออเดี๋ยวปกป้องให้แต่ถ้ามึงไม่ได้จ่ายสวยอ่ะไม่ต้องไม่แคร์อ่ะโดนตีไปมึงก็โดนตีไปเลยไม่เกี่ยวกับผมอะไรประมาณเนี้ยได้แล้วเหรอฮัลโหลเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ดันเว้ยทำไมอ่ะมันไปรับแก๊งมึงอ่ะแล้วผีเขาแก๊งแล้วเอาพวกอะไปช่วยหญิงจะตบกันอะไรอีดันอ่ะทำไมมันไปรับผู้หญิงเขาแก๊งแล้วมันรับเขาได้ไงมันไม่เกี่ยวกันเนี่ยมันต้องขอกูก่อนป่ะจะบอกทีม2ขอมึงยังเออเนี่ยมันเอาพวกเด็กๆมึงเอาไปคุมเชิงเนี่ยใช้กำลังเที่ยวแหละมึงเอาออกมาให้หมดเลยเซิร์กไม่เกี่ยวกับเรามึงไปออกมาให้หมดได้เลยครับลูกคือปล่อยให้เขาตีกันไม่เกี่ยวกับเราอย่าไปยุ่งถ้ายุ่งกูจะแข่งจะกลายเจ๊เลยแม็กเพื่อนรับเนี่ยเอาอีกแล้วไอสัตว์แล้วมึงจะต่อยกูดำเฮียอะไรไอสัตว์เอ้ยเอาไปไล่ไอสัตว์มึงทำไมกูไล่เฮียเอาไอสัตว์มึงมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยถ้าเราเห็นภาพเนี้ยขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันมาเลยทำไมไอ้ยายุ่งไงยุ่งไงยุ่งยุ่งกระดาษเห็นภาพนี้กระดาษเห็นภาพนี้ขอถ่ายยุ่งก่อนขอถ่ายยุ่งก่อนมาดิโอ้ยไปตีกันห้านาทีต่อยกันอีกแล้วกูอยากหาเลยตีกันเราต่อไปทีนึงเอ้ยอะไรนะเอ้ยไม่รู้อ่ะไอ้หอกหายหายอยู่แล้วหายอยู่แล้วมันรีได้โอ้ยขอยไปกันแล้วเกิดอะไรขึ้นจุกไม่เห็นตัวจุกอยู่แล้วใช่เฮ้ยต่อยเป็นบ้ามึงอ่ะต่อยเป็นบ้าไอ้สัตว์นะต่อยเป็นบ้ามึงอ่ะเห็นยังล้อเห็นแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้ยหยุดเลยเฮ้ยยังไม่ล้อ
เอ้ยเอ้ยทันไหมล่ะทันไหมล่ะทันไอ้เหี้ยมึงมานี่เพื่อนกันจริงป่ะวะเนี่ยโอ้โหยังโหดเฮี้ยจริงๆเลยนะมึงเนี่ยเออรถระเบิด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 ดูมาไอ้เจ๊ไปช่วยเดี๋ยวระเบิดฟรีเลยสัตว์